การท่องเที่ยวทางด้านของทท.หรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาประเมินว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นผ่านพ้นจุดต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีได้นะครับท่านยุทธศักดิ์สุภสรครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท.ท่านก็กล่าวถึงทิศทางของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้แผนดิจิทัลทัวริซึมและการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของไทยซึ่งท่านก็บอกเลยนะครับว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วหลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิด-19และคาดการณ์ว่าในปี2017สถานการณ์การท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวกลับคืนมาหรือดีกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดครับโดยรัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าในปี2015มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ10ล้านคนแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งของปี2012ซึ่งก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงถึง3ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนคือ120ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ40ล้านคนจากนั้นในปี2066ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นกลายเป็น20ล้านคนส่วนที่สำคัญคือรายได้ตั้งเป้าว่าจะมีสัดส่วน180ของปี2512หรือ 2.4 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ย้ำว่าการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องเป็นแบบพลิกโฉมเลยนะครับโดยเน้นตั้งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิงปริมาณแล้วก็จะเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเอามาใช้งานเพื่อเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีความยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดทำแผนงานที่จะพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและการนำเทคโนโลยีมาใช้งานแล้วก็ต้องมีการคำนึงถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็จะต้องมีระบบป้องกันไม่ให้ถูกแฮกข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็เชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันพร้อมที่จะเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสก็จะสามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็จะช่วยทุกฝ่ายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ